สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับสวิตเมลเลตนะคะเข้าสู่รายการของเรานั่นเองเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้แนะนำตัวกันก่อนทีละคนเลยค่ะครับผมเต๋าร้องนำครับครับผมตีเล่นเบสครับครับผมหมูเล่นกลองครับผมแป๊บเล่นกีตาร์ครับครับผมอันเล่นกีตาร์ครับผมเรามาทราบถึงสมาชิกเมื่อสักครู่นี้ค่ะได้เกริ่นไปแล้วว่าทั้งวงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาจากเป็นวงเล็กๆที่อยู่ใต้ดินถูกไหมคะเรารวมตัวกันมาได้ยังไงอะคะครับก็คือเหมือนแบบว่าใครรู้จักกันก็แบบดึงกันมาอะไรเงี้ยครับเป็นเพื่อนของเพื่อนใครก็ไปหลอกกันมาอะไรเงี้ยไปหลอกกันมาทุกวันนี้ก็ยังหลอกกันอยู่ใช่ใช่ฮะคือเหมือนแบบว่าแบบพอดีแบบผมรู้จักกับตีเนี่ยก็ไปเรียกกันมาเราก็ไปเรียกต่อๆกันมาเหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนกันมากกว่าเงี้ยครับครับคือตอนนั้นที่เริ่มต้นในการออกใต้ดินเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราออกเพลงในแนวอะไรคะตอนช่วงนั้นตอนนั้นตอนที่เล่นใต้ดินนี่แบบเล่นแบบล็อกแบบหนักเลยครับโอ้ที่เขาชอบเล่นกันใช่ครับที่เขาเรียกว่าอีโมอะไรเงี้ยครับอีโมมันเป็นยังไงคะอีโมมันคือเป็นแขนงนึงของแนวล็อกแต่ว่ามันจะผสมใส่ความหนักลงไปอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็พร้อมกับมีเมโลดี้ที่มันเพาะๆสวยๆอะไรเงี้ยครับผสมกันไม่ได้หนักอย่างเดียวอ๋อสวีทมูเลตนี่คือมาจากไหนคะคือต้องบอกก่อนว่ามันเล็ตแต่ว่าแบบรักใส่มันเป็นสับแสลงครับรักใส่สวีทมันเล็ตมันเป็นคำแซวอะไรเงี้ยครับใครที่ไว้ทรงผมทรงเนี้ยในยุคปัจจุบันเนี้ยก็จะโดนแซวว่าสวิตมันเล็ตเพราะมันเป็นทรงที่เฉยทรงเลยตอนทำใต้ดินเนี่ยมีวิธี PR ตัวเองนอกจากจะไปเล่นเป็นประจำและทำแผ่นขายเพลงของเราเนี่ยมีช่องทางในการโปรโมทเพลงเรายังไงตอนนั้นตอนนั้นคือขายแผ่นแล้วก็ไปแสดงคอนเสิร์ตใช่ไหมครับแล้วก็ลงในเว็บพวก MySpace คือเว็บนี้ก็แบบว่าเหมือนแบบเอาไว้เผยแพร่เพลงโดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยครับจะฟังได้ทั่วโลกแต่ว่าจุดพลิกผันที่ทำให้เราโผล่ออกมาแล้วจากใต้ดินเนี่ยนะคะมาอยู่ตรงเป็นค่ายใหญ่เนี่ยตอนนั้นคือใครมาติดต่อหรือว่าเราวิ่งเข้าไปแคสหรือว่ายังไงคะพอดีแบบผมแบบว่ารู้จักกับพี่โน่ที่เป็นโปรดิวเซอร์ตอนนี้ครับที่แบบรู้จักกันมานานมากช่วงระหว่างที่ทำแผ่นใต้ดินเนี่ยครับตอนเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะแบบเอ้าทำวงนี้แล้วเหรอถ้าทำเสร็จเนี่ยขอแบบฟังได้ไหมก็พออัดอะไรเรียบร้อยทำแผ่นอะไรเสร็จก็ให้พี่โน่เขาฟังเขาก็เอาแผ่นเนี่ยไปคุยกับผู้ใหญ่ที่จีนี่เรคคอร์ดครับครับก็เลยได้มาเลยก็เลยได้เพลงที่ทำให้ชื่อเรามีติดหูคนฟังนี่คือเพลงอะไรคะคิดว่าถ้าเกิดเพลงที่คนรู้จักมากที่สุดน่าจะเป็นเพลงตอบครับตอบใช่แต่ว่าตอนนี้มีแบบว่าอยากจะเปลี่ยนสไตล์บ้างไหมคือมันเหมือนกับว่ามันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นล็อกแล้วก็ความเป็นสิ่งที่แบบพวกเราเล่นกันอยู่แล้วมากกว่าแต่ว่า เราพยายามจะหาสิ่งใหม่ๆเนี่ยเพื่อมานำเสนอขึ้นเรื่อยๆเป็นร็อกแดนซ์ต้องคอยพยายามทำอยู่ดูร็อกแดนซ์ว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปติดตามของสวิตเมลเล็ตนะคะว่าเวลาวันที่เขาโปรโมทเพลงเนี่ยเขาเกริ่นนิดนึงว่าเวลาอยู่ใต้ดินเนี่ยบางทีการวางแผนในการเตรียม PR การโปรโมทเนี่ยอาจจะไม่เหมือนตอนที่เราขึ้นมาทำเทปที่จะให้คนฟังกันทั่วประเทศแล้วเนี่ยวิธีการโปรโมทวิธีการไปทำโปรโมชั่นมันจะต่างกันซึ่งเขาจะพาเราไปดูว่าขั้นตอนของการโปรโมทเนี่ยมันเป็นยังไงครับค่ะเชิญชมไปชมกันเลยเดี๋ยวเรากำลังจะไปถ่ายรายการเป็นการโปรโมทซิงเกิลใหม่ของเราเรามีโปรแกรมยาวเหยียดจนถึงดึกเลยใช่ไหมรายการโทรทัศน์2รายการแล้วเราก็มีเข้าคลื่นวิทยุด้วยพอมีเพลงใหม่เราก็อยากจะนำเสนอเพลงใหม่ของเราชื่ออะไรเนื้อหาเป็นยังไงจริงๆนอกจากประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราก็เหมือนได้มาอัปเดตด้วยได้มาพูดคุยสำหรับแฟนเพลงที่ติดตามผลงานของเรามาเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการประชาสัมพันธ์เพลงนึงเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับผมไปโรงเรียนแหละรับใจสุดอะไรเงี้ยจะคุยเกี่ยวกับเรื่องการทัวร์ครับพี่ใช่แล้วจากกัมปัสครับเป็นจังหวัดก็นี่ก็เป็น1วันนะครับที่วันนี้เรามาโปรโมทเรื่องซิงเกิลใหม่ของเราที่ชื่อว่าพลังแสงอาทิตย์นะครับวันนี้เราก็ขอตัวไปทำการโปรโมทเพลงของเรากันต่อครับ
เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหจะไปทำเทปกันทั้งทีมันต้องมีขั้นตอนมีอะไรที่ค่อนข้างยุ่งยากกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่คือทำด้วยใจทำในข้อดีข้อเสียและความชอบมากดีกว่าว่าการที่เราเคยอยู่แบบว่าอยู่กันเงียบๆน่ารักน่ารักนะอยู่ใต้ดินตอนนี้เรามาอยู่บนดินแล้วเราก็ต้องมีอะไรแบบแผนมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะก็จริงๆแตกต่างกันนะครับเพราะว่าอย่างตอนที่อยู่ใต้ดินอะไรเงี้ยฮะคือเราอยากทำอะไรอยากเล่นทำเพลงที่มันหนักแค่ไหนฟังยากขนาดไหนก็ได้แต่ว่าพอแบบพอขึ้นมาบนค่ายแล้วอะไรเงี้ยครับการที่จะทำเพลงนั้นมันอาจจะลำบากก็คือพวกเราพยายามจะทำเพลงสื่อสารให้แบบว่าคนส่วนมากเข้าใจได้มากขึ้นอันนี้คือความยากที่แบบความยากขึ้นนะที่แบบแตกต่างจากตรงใต้ดินค่ะครับคือเหมือนว่าเราต้องใส่ใจคนฟังมากกว่าตอนที่อยู่ใต้ดินแล้วก็โดยไม่เสียความเป็นตัวตนของพวกเราด้วยที่เราต้องนำเสนอออกไปครับถ้าตอนนี้น้องๆที่มีพี่ๆเนี่ยเป็นไอดอลอยู่เนี่ยอยากจะมีอะไรฝากถึงน้องๆไหมคะหรือว่ากำลังใจดีๆที่อยากให้น้องๆเนี่ยก้าวมาสู่ฝันเหมือนพี่ๆบ้างไหมคะถ้าน้องๆรักหรือว่าชอบที่แบบอยากจะร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้อยากให้แบบฝึกเยอะๆฝึกกับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่เหมือนว่าบางคนอาจจะเป็นนักร้องซ้อมร้องเยอะๆบางคนอยากเป็นมือกลองก็ซ้อมกลองอยากเป็นมือกีตาร์ก็ซ้อมกีตาร์ก็คือแบบหมั่นฝึกฝนเยอะๆซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับแต่มุมมองนึงเนาะพี่กรมบางทีเนี่ยเขาจะมองว่าอย่างเวลาเราเล่นดนตรีใต้ดินเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าอุ้ยมั่วสุมกันหรือเปล่าต้องแบบรุมหัวกันแบบติดยาเสพติดหรือทำอะไรไม่ดีแน่เลยอย่างเงี้ยในมุมมองของเราตรงนี้เนี่ยอยากจะเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับผู้ใหญ่หลายๆคนบ้างไหมคะครับมีครับก็คือผู้ใหญ่ส่วนมากจะคิดว่าการไปงานใต้ดินเงี้ยคืออันดับแรกเลยเขาจะห่วงเรื่องความรุนแรงใช่ค่ะใช่เพราะว่ามันภาพที่เราเห็นออกมาเช่นการตีกันการแท็กกันหรืออะไรเงี้ย คือจริงๆแล้วถ้างานใต้ดินจริงๆเนี่ยจะไม่เคยมีการตีกันเลยคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันก็เป็นการละเล่นชนิดหนึ่งเหมือนการร่วมสนุกการแท็กการกระโดดเขาเรียกว่าบางทีเป็นการมอชพิตซึ่งหลายคนจะมองว่ามันเป็นเรื่องรุนแรงแต่ว่าพวกเราเนี่ยจากที่เล่นใต้ดินมาตลอดเนี่ยครับก็ไปทุกงานไม่เคยมีตีกันเลยสักงานคือบางคนจะล้มก็ช่วยกันดึงขึ้นมาหรือแบบจะมีการกระทบกระทั่งกันก็มีขอโทษกันตลอดไงครับนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะกับวงสวิตเมล็ดนะคะที่มาเยี่ยมเยียนรายการของเรานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละค่ะวันนี้นะคะเรามีดอกไม้สวยๆมามอบให้ด้วยเอาไปแบ่งกันนะคะไม่ทราบว่าจะมาคนละดอกคนละดอกเอาไปแบ่งกันละกันหรือว่าใครมีแฟนตอนนี้ก็ไปแบ่งๆกันไปละวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราก็ได้รับข้อคิดดีๆนะคะจากสวิตโมเลตไปแล้วนะคะรายการของเราค่ะก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ค่ะทุกๆวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและอย่าลืมครับสำหรับแฟนประจำรายการ To Be Number 1 Variety ก็สามารถฟังได้ทาง To Be Number 1 Variety on Radio FM 101ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 5:00 น.เป็นประจำนะครับแต่อีกอย่างนึงครับที่อยากจะฝากไว้นะครับพวกเราเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราทุกๆคนนะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ได้สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ To be number one.